แล้วก็ที่เช่ามานี่ใหม่ก็จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตอันนี้มีคนนำมาให้บอกว่าเป็นอีกนะรูปแบบหนึ่งของปี75แต่ผมว่าก่อนนะครับแต่ยาเนี่ยไม่ใช่จะเป็นไม่น่าจะไม่น่าเป็นยาเดิมยาเนี่ยน่าจะลงใหม่นะในการวิเคราะห์ศึกษานะครับยานี่น่าจะลงใหม่ยานี่น่าจะไม่ใช่ยาเดิมนะเหรียญนี้ถ้าถามมุมนะบางคนน่ะเขาบอกว่าเป็นพระแก้ววัดเบนวัดเบนไม่สร้างพระแก้วหรอกใช่เพราะวัดเบนน่ะเขาสร้างพระพุทธชินราชเพราะเขามีพิธีหล่อองค์พระพุทธชินราชจำลองฉะนั้นวัดเบนน่ะจะสร้างชินราชพระแก้วเนี่ยต้องออกวัดพระแก้วนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เขาเอามาทิ้งไว้ให้เมื่อคืนก็หยิบมาพูดคุยกันก็เป็นเก็บความรู้ต่างๆส่วนอันนี้เจอแล้วไม่เคยไม่ซื้อเลยนะปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเหรียญป้องอ้อยนะเหรียญที่พิธีดีสุดๆนะครับโอ้นี่กีบบัวพ่อป้องวัดหลุมดินนี่หล่อเดิมๆไม่ได้แต่งด้วยสวยข้างหลังจานนี่จานลายมือนะหลวงพ่อป้องด้วยทุตสะนิมะทุกสมุทัยนิโรธมะมะอะอุนี่ข้างบนจานยันนะครับโอ้อันนี้จานสองคาถาอันนี้ไม่จานนะโมพุทธายะนะเนี่ยตาลทุสานิมะแล้วก็มะอาอุทุสานิมะก็คือแขวนแล้วจะหมดทุกข์แขวนแล้วจะผ่านพ้นทุกข์นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คืออริยสัจ4ความจริง4ประการบองอ้อยผู้เพิ่มสวยๆ2องค์แล้วก็ต้องกราบเรียนว่าไม่ซื้อไม่ได้เหรียญหลวงพ่อฟักวัดบ้านโป่งนี่เหรียญหลวงพ่อฟักวัดโป่งเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่โอ้โหเหรียญราชบุรีครับ2461นะเหรียญแรกๆของเมืองไทยส่วนอันนี้พะรอดเนื้อทองผสมพะรอดเนื้อทองผสมเอาง่ายๆว่าถ้าใครได้แขวนพะรอดตรงนี้คุณจะไม่ตายโหงนะคุณใสจะทำอะไรคุณไม่ได้จะรอดจากพยันตรายทั้งของมีคมนะและคุณใสต่างๆเพราะพระเกจิอาจารย์ที่สร้างพระรอดองค์นี้นะเก่งด้านแก้คุณใสมากนะนี่คือพระรอดหลวงพ่อไววัดดาวดึงทุกอย่างนะมีที่มาที่ไป
พี่เลวะบอกวัดดาวดึงนี่สุดยอดพายคู่อันนี้ก็ก้าวเก่าเนี่ยเนี่ยพายคู่พระกุพายคู่เนี้ยเก่ามากเอาจริงอยากแกะด้วยพายคู่สวยมากเก่ามากมากผมว่าแต่ละพิมพ์ท่านสร้างมาเยอะแน่นอนเห็นแต่พิมพ์ไม่ซ้ำใช่ครับเนี่ยเนื้ออย่างกับซุ้มกอพายคู่เนี่ยเนี่ยป่ะใช่ไหมเออเนี่ยคุณแผนบ้านกลางพลายคู่พายคู่แพงมากเพราะว่าครับเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเอาไปตัดหมดอ่ะจะไม่ค่อยเหลือเป็นคู่ให้เห็นละใช่อันนี้เขาเรียกว่าเชิงอนุรักษ์โอ้โหขอบคุณพี่วีรชัยมากๆอ่ะปิดมาเท่าไหร่นะ 2,500 พี่ 2,500 แถมพระร่วงยุทธาถีให้องค์นึงด้วยนี่ใครที่แขวนพระแพเก็บพระแพผมชอบโอ้โหคุณแผนบ้านกลางพายคู่ส่วนมากตัดหมดนะใช่ยังอยู่เป็นคู่เดิมๆแบบนี้คุยกันไม่รู้เรื่องจักรพรรดิแห่งพระขุนแผนแดนสยามแล้วครับขุนแผนบ้านกลางพระขุนแผนที่เล่นกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรจนโด่งดังก็บ้านกลางนี่แหละครับเวลาหยิบมาดูเนื้อเป็นชั้นๆด้วยความเก่าโอเคแต่พาแท้อย่าดูง่ายอย่างเงี้ยโอเคเอาละคุณแผนบ้านกลางโอ้โหแล้วพายคู่มาคืนนี้ด้วยใช่สมัยก่อนรถแรกกันเป็นกันคันนะก็คุณแผนที่กำเนิดมาพร้อมๆกับวงการพักเครื่องแล้วก็บ้านกลางนะครับโอ้โหพายคู่นี่ประเมินค่าไม่ได้นะองค์เดียวก็ต้องมี 30,000 40,000 แล้วอะองค์เดียวเนี่ยก็ต้องมี 3-40,000 แล้วคุณแผนปู่ทิมที่มาเป็นแสนเป็นล้านนั่นทีหลังถ้าพูดถึงคุณแผนจักรพรรดิแห่งพระคุณแผนเมืองไทยก็ต้องบ้านกลางใช่เก๋เยอะน่าอยากหรือเปล่าครับกลับก็มีน่าเนี่ยแต่พิมพ์นี้น่าจะเป็นหน้ายักษ์แหละขุนแผนบ้านกลางพระขุนแผนในฝันของคนที่สนใจพระเครื่องทุกคนถ้าเอ่ยถึงขุนแผนนี่ถึงบ้านกลางไหมล่ะนะและเขาพายที่ยังไม่ตัดอ่ะแพงมันก็ถือว่าเป็นงานอนุรักษ์พระแบบนี้อมตะด้านมูลค่าและคุณค่าผมบอกเลยพระเก่าเนี่ยเขามีความเสถียรด้านค่านิยมที่ผมบอกง่ายๆถ้าคุณสังเกตว่าพระอะไรที่เขาเล่นกันจริงๆอ่ะพระอะไรที่จำนำได้อ่ะอันนั้นคือพระที่เขาเล่นกันจริงๆพระอะไรที่เซียนพระที่รับจำนำพระเขารับจำนำอ่ะนั่นคือพระที่เล่นกันจริงๆที่มีความเสถียรด้านค่านิยมแล้วคนก็ถึงชอบเอาไปตัดไงแต่จริงๆตอนที่พายคู่เนี่ยในสายเขาเล่นแพงมากอยู่แล้วเอาที่เขาหักตัดมา10องค์มาแลกคู่องค์เดียวเขายังไม่ยอมแลกกันเลยนะใช่คือผมไม่ขายนะไม่คู่เนี้ยเห็นราคาแล้วรับไม่ได้ฮะเนี่ยจริงเป็นเหตุให้คนเขาชอบไปตัดเพราะขายองค์ละ 30,000 กว่าไงใช่คุณแผนบ้านกลางจริงๆเดี๋ยวนี้เราไม่เจอแบบที่เขาอนุรักษ์เป็นคู่กันแล้วพอเขาจะตัดหมดเขากดมา2อันเพื่อก็ตัดออกขุนแผนบ้านกลางเนี่ยเอาง่ายๆนะในสมัยที่ผมเล่นมาร์คใครที่ดูขุนแผนเป็นมีขุนแผนแท้เท่โอ้โหต้องบอกว่าอันเนี้ยต้องวางไว้เหมือนกลิ่งเลยอ่ะให้คนเห็นบ่อยๆจึงจะเข้าใจเนี่ยเหมือนกลิ่งเฉลิมพลตรงเนี้ยต้องวางไว้บ่อยๆให้คนเห็นจึงจะเข้าใจ
ครับอ่ะส่วนอันนี้เนื้อเนี่ยนะผมบอกเลยนะเนื้ออย่างกับพระกำแพงนะเนี่ยส่วนนี้อันนี้นะเนื้อโซนตอนบนน่ะตั้งแต่พิจิตรกำแพงเพชรขึ้นไปจนถึงพระรอดอ่ะเนื้อแบบนี้บางกระทิงบ้านกลางสมัยก่อนไทยแผ่นโคตรหล่อครับอ่ะส่วนพายคู่วงนี้โอ้โหบางทีมก็นะบางทีมันก็เสียดายอ่ะพายไม่ได้เจอกันง่ายๆอ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนครับได้ก็ส่งได้ค่าส่งพี่ออกเองอ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกครับโอ้ปกโพงนี้เราดูสภาพอื้อหือนี่อะผิวเดิมๆเห็นไหมโอ้โหสวยกับไม่สวยราคาต่างกันนะโอเคครับตอนนี้ผมหยิบพักบูบุญไหมเพื่อนเพราะอะไรเพราะราคาถูกกว่าเจ้าสัวสองใช่สมัยก่อนลูกศิษย์เอาไปแจกอันนี้มาจากไหนอะลูกเก็บให้เรียบร้อยอะไรที่ออกมาใช้อะเก็บให้พี่ด้วยขอดูหลังปกโพครับสวยทั้งหน้าทั้งหลังละครับแบบนี้แชมป์เลยหัวปกโพงนี้ปูบุญลงหนังสือพระในอดีตทุกเล่มจะมีอะไรเกินกว่าปูบุญอ่ะปูบุญเนี่ยเขายกให้เป็นอาจารย์ใหญ่ใช่หลังยันโต๊ะกลางแล้วดูคือผิวสวยเห็นไหมฮะอย่างถ้าผิวอย่างเงี้ยยังเปิดบ้างแต่อย่างนี้คือสวยโหปกโพปูบุญลงหนังสือทุกเล่มมาครับวัดที่ความสวยกับไม่สวยอันนี้คือดูผิวอะโหแบบนี้ต้องเลี่ยมทองสถานเดียวฮะนี่ฮะพิมพ์หลักสิครับปกโพหลังยันโต๊ะกลางฮะโอ้โหปูบุญแล้วสวยด้วยนะที่เจอส่วนมากจะไม่สวยอันนี้สวยเห็นความโหสวยความสวยแล้วขนลุกอะเนี่ยผิวเดิมๆอะผิวแบบนี้ไม่สามารถทำได้นะเนี่ยผิวแบบนี้ไม่สามารถทำได้ซื้อองค์ละ40,000 10องค์ 400,000 แต่สวยสู้องค์เดียวไม่ได้โหนี่สวยวัวตายควายล้มฮะเนี่ยเก็บพระหลักแล้วเก็บได้สวยแบบนี้แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดเก็บนี่ผิวแบบนี้ไม่ต้องหาครับผมยังไม่เห็นรายชื่อผู้ขอปูบุญผมเลยพอป้องหลุมดินกีบบัวสวยองค์นี้สวยครับพอป้องเหนียวสุดๆนะอ่ะอันนี้ก็แนะนำให้รู้จักกันวันนี้ก็ผ่อนคลายเบาๆกันไม่ต้องอะไรกันเยอะแล้วเพื่อนๆนะพอพิงบางประกอบนี่ฮะพิมพ์รัศมีหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบอาจารย์กรมหลวงชุมพรนี่
คงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อพิงค์เอามาประกอบของคือก็มีหนังสือนะครับที่ทำหนังสือพ่อพิงค์ออกมาก็ลูกกรมหลวงชุมพรให้บวชกับพ่อพิงค์อ่ะเหรียญพ่อพิงค์เหรียญนึงหลายแสนมีใครรู้จักพ่อพิงค์บางประกอบไหมเออนะครับเดี๋ยวบางคนนะเอาไว้ให้รู้จักก่อนหยิบไว้วางไว้แนะนำให้รู้จักพระพ่อพิงค์ไม่ได้หาง่ายอ่ะพี่ต่อมาดีกว่าเวลาเห็นพระอะไรเนี่ยถามเลยบางครั้งอ่ะพระที่เล่นกันทุกวันเนี่ยเราเก็บพระไม่ได้ดีดั่งใจเพราะเราไม่ได้เก็บของที่มีค่าจริงๆเราไม่ได้ซื้อพระที่เขาเล่นกันจริงๆคำว่าเล่นคือคนที่เขายอมจ่ายตังค์ซื้อพระกันแบบซื้อเก็บที่เซียนพระที่นักสะสมตัวจริงเขานะมีใบสั่งหาซื้อเนี่ยเราไม่ได้กันจริงๆไงผมเริ่มหยิบพระเหล่านี้ขึ้นมาไม่ได้รู้จักคนสนใจพระเครื่องมากขึ้นแต่ไม่ขาดตอนจากสุดยอดพระเครื่องไอ้เรื่องเก่งไม่ต้องพูดถึงครับนะเพราะว่าเหรียญนั้นเนี่ยแพงนี่เรื่องความแท้หยิบมาพลิกหลังก็แท้แล้วใช่พอพิงบางประกอบพระเหล่านี้ได้ยินชื่อแต่กลัวเก๊กันทั้งนั้นผมหาแท้มาเหลือแต่ศรัทธาของคุณกับความสวยของพระนะครับเป็นคุณลุงของคุณย่าบุญเรือนอันเนี้ยถ้าได้เคยได้ยินมาก็ต้องใช่แหละครับเนี่ยเกิดสงครามโลกคนไม่หลบในหลุมหลบภัยไปหลบในวัดหมดหลวงปู่เอาธงเนี่ยนะชี้ระเบิดตกลงแม่น้ำหมดครับนี่อยากจะได้แท้ๆแต่กลัวเก๋ไม่รู้แท้เป็นยังไงนี่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับจัดแท้มาให้นะไม่ต้องไปแห่ขายใครครับเซียนพระมาเห็นมีแต่จะขอซื้อเราผมบอกเลยอยู่ในสายเขาลูกอมเม็ดหนึ่งยัง 2-3 หมื่นเลยครับอ้าว